อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคุณเชื่อเรื่องบ้านกินคนหรือไม่เมื่อทุก3ปีบ้านหลังนี้จะต้องมีคนตาย1ศพไอ้ตลอดเวลา12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเสียแล้วอ่ะ4คนซึ่งทุกคนที่การมีการเสียชีวิตนั่นน่ะจะอยู่ระยะห่างระหว่าง3ปีทุกคนในเมื่อมัน3ปีคน3ปีคนแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่อีกไหมการตายของคนในบ้านกลายเป็นเรื่องผิดปกติบ้านหลังนี้กลิ่นแรงมากกินซาวกินเหม็นคือหมอก็ถูกพี่กินบรรยากาศตุ๊ๆนี่มันไม่ใช่บ้านคนนะบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรไปชมกันครับภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข128ทุก3ปีตาย1ศพณฐานปฏิบัติการคู่ซ่าปลาภัยวันนี้กับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคุณเอ๋ที่วิดีโอคอลมาขอความช่วยเหลือกับทีมงานคู่ซ่าปลาภัยว่าที่บ้านเกิดเรื่องราวแปลกๆโดยคนในบ้านจะทยอยเสียชีวิตทุกๆ3ปีเรื่องราวร้องทุกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับพี่เอ๋สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่เอ๋เรื่องราวร้องทุกพี่แจ้งกับทีมงานมาว่า3ปีตาย1ศพอันนี้พี่เอ๋ช่วยเล่ารายละเอียดขอความช่วยเหลือได้ไหมครับที่ขอความช่วยเหลือไปก็เนื่องจากมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราทุก3ปีเนี่ยระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเสียแล้วอ่ะ4คนซึ่งทุกคนที่การมีการเสียชีวิตนั่นน่ะจะอยู่ระยะห่างระหว่าง3ปีทุกคนประมาณสักปี57แม่พี่ไปหาหมอกับปาก็แกก็มีอาการแบบเหมือนก็เป็นเฮียตกแล้วก็หลับก็คนแก่เนาะอยู่ได้11วันท่านก็เสียหลังจากนั้นมาอีก3ปีปี60อันนี้พ่อพี่ก็ป่วยด้วยความที่ว่าท่านคนทำงานหนักอ่ะน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางไตอ่ะก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วก็อาจจะถึงวันที่ท่านจะได้พักผ่อนจนเมื่อปี63เนี่ยหลานชายเนี่ยตอนนั้นเขาก็เพิ่งจบปอตีใหม่ๆแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับมาก็ไปโดนรถเฉี่ยวชนตอนบ่าย2ทุ่มก็เสียจนแบบว่าช่วงที่จัดงานศพของหลานน่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเอ้ยทำไมพ่อไปแม่ไปหลานไปจนมานั่งนับๆดูเฮ้ย3ปีคนเฮ้ย3ปีคนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราวะซึ่งตัวพี่เองอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะพี่ออกจากบ้านมาตั้งแต่ปี40แล้วอ่ะก็คือไม่ได้อยู่แล้วอ่ะครับแต่นี่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วล่ะในเมื่อมัน3ปีคน3ปีคนแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่อีกมั้ยแต่เราก็คิดไปทางดีมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะก็แหละจนพอปี66เมื่อต้นปีประมาณกุมภาพันธ์เหมือนกันครับพี่เขยมันก็ไปผูกคอตายพี่ก็เลยมีความคิดอ้าวมันกลายว่ามันมีคนเสียแล้วอ่ะ4คนคือทุกคนเนี่ยอยู่บ้านเลขที่หลังนี้หมายความว่าบ้านเลขที่7หมู่7ก็เลยสันนิษฐานเองบ้านเลขที่ของพี่เนี่ยมันมีผลหรือเปล่าปลูกมาประมาณ30กว่าปีละครับพ่อกับแม่เนี่ยแหละคือตอนที่ก็ปลูกบ้านเสร็จสมัยนั้นน่ะเขาก็ต้องขอทะเบียนให้ขอเลขที่บ้านพอเราไปขอปั๊บเขามีเลขที่บ้านว่างเขาก็เอามาให้เราส่วนตัวพี่เอ๋คิดว่าตัวเลขเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนในบ้านมั้ยมันน่าจะต้องมีอะไรบ้างอ่ะไม่เลขที่บ้านไม่พื้นที่บ้านเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยชื่อของพี่เอ๋เนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเลขที่7หมู่7หลังนี้ถูกต้องมั้ยฮะ
ใช่ใช่พี่ไม่ได้อยู่ปัจจุบันบ้านหลังเนี้ยใครอยู่อะครับพี่แต่ปี63มาเนี่ยพี่สาวอยู่ตลอดคือพี่สาวพี่อ่ะเขาจะอยู่แบบลักษณะเหมือนกับมันเหมือนกับไม่ให้ตัวเขาเองอ่ะเคยเห็นมันเอากุมารมาอยู่นะมันจะเพิ่มปล่อยให้สกปรกอ่ะเข้าใจไหมคือยังกินข้าวอ่ะมันก็ช้าไปมันก็ขาไปอย่างนั้นแหละในห้องนอนยังมีชามข้าวอ่ะไม่ใช่สภาพคนปกติเขาทำกันอ่ะพ่อพี่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเนี่ยเขาก็เลี้ยงเหม็นนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายแต่พอสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันทำทุกอย่างไอ้ที่มันพูดเนี่ยหมานี่ก็ไม่ได้เลี้ยงรอบบ้านนะเลี้ยงไหนบ้านในบ้านซึ่งมันก็มั่งในมั่งล้างไม่หมดมันก็จะมีกินมีอะไรมันก็จะแบบเหม็นนะแล้วก็ล่าสุดที่หลานชายคนที่ยังเหลืออยู่เนาะมันก็ส่งลูกมาให้ดูโอ้โหขนาดว่าปลวกกินไม้มันยังปล่อยให้ปลวกกินไปได้ขนาดนั้นน่ะพี่ก็แบบมันเหมือนไม่มีคนอยู่เอางี้ดีกว่าตอนนี้พี่จะเป็นห่วงมากคือว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกป่าวเนี่ยคือเป็นห่วงเลยเนี่ยคือเป็นห่วงพี่สาวหลานแล้วก็เหลนที่มันเหลืออยู่อ่ะอยากจะขอความช่วยเหลือจากหมอปลาหน่อยว่าถ้าว่างก็มาช่วยดูให้หน่อยวันถัดมาหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนทีมงานผู้ทราบปลาภัยเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเร่งด่วนผมยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะทีมคู่ซ่าเราแต่บอกก่อนวันนี้ที่เราจะลงพื้นที่มาช่วยคนที่ส่งเรื่องเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเขาเชื่อว่าไอ้น้องเขาเนี่ยมันป่วยแต่น้องเขาคิดว่ากูไม่ป่วยที่ได้ข่าวมาเขาไม่ได้ต้องการให้พวกเราเข้ามาช่วยเขาแต่ไอ้คนส่งเรื่องอ่ะเขากลัวว่าไอ้คนเนี้ยมันจะคือศพคนต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นผมทั้ง4คนเนี่ยผมต้องเซฟชีวิตผมเราก็จะส่งน้องทีมงานคู่ซ่าแล้วเนี่ยไปเป็นหน่วยฆ่าตายทีมงานผมไอ้เจมส์เองฟังนะเองอ่ะเป็นแค่เด็กเพิ่งมาถ้าเองอยากคลุ้งฝันเนี้ยเองต้องกล้าตายงั้นเดี๋ยวจัดให้ไม่ผิดหวังฮะโอเคไปเลยเจมส์ครับลุยช่วงหน้ากับภารกิจสุดเดือดของทีมงานที่หมอปลามอบให้และงานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดร่วมปฏิบัติการโดย Isuzu V-Cross 4x4 ลุยทาโลกลับมาชมกันต่อกับภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข128ทุก3ปีตาย1ศพระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเสียแล้วอ่ะ4คนซึ่งทุกคนที่การมีการเสียชีวิตนั่นน่ะจะอยู่ระยะห่างระหว่าง3ปีทุกคนคือทุกคนเนี่ยอยู่บ้านเลขที่หลังนี้ก็เลยสันนิษฐานได้เองว่าเลขที่ของพี่เนี่ยมันมีผลหรือเปล่าภารกิจผู้ทราบปลาภัยหมายเลข128ทุก3ปีตาย1ศพก่อนหน้านี้หมอปลาตัดสินใจส่งทีมงานเข้าไปสำรวจภายในบ้านก่อนและในระหว่างนั้นลูกชายของเจ้าของบ้านได้มาถึงพอดีทีมงานจึงให้ลูกชายนำทางเพื่อเข้าไปในบ้านด้วยกันเหตุการณ์ข้างในจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นกำลังใจให้พวกเขาไปพร้อมกันครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วเป็นไงคือผมอ่ะได้พูดคุยกับพี่เอ๋คือพี่เอ๋เนี่ยเขามีความสงสัยว่าทำไมที่บ้านเนี่ยทุกๆ3ปีต้องมีคนเสียชีวิตเลยส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปทีนี้เนี่ยในส่วนตัวของคุณแม่เองเนี่ยคุณแม่มีความกังวลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับในส่วนตัวเลยก็ไม่ได้กังวลอะไรนะมันแค่ก็มีแค่นั้นนะก็หมดแล้วที่เที่ยวที่ไปดูหมอมานะก็หมดแล้วหมอเขาว่าไงครับตอนนั้นไปดูทักเราแค่ว่าเราอายุเท่านี้เท่านี้เราจะต้องสูญเสียของรักอะไรประมาณนี้มีใครชื่อที่ยังอยู่ในทะเบียนบ้านนี้บ้างไหมปัจจุบันที่บ้านมีอยู่3คนคือมีลูกก็มีหลานเรา3คนที่ยังอยู่ทะเบียนนี้อยู่นะครับแล้วส่วนตัวพี่เอิร์ทไม่กังวลเหรอพี่ผมก็กังวลครับกลัวว่ามันจะมีเกิดขึ้นอีกเกิดซ้ำอะไรเงี้ย
ให้หมอปลามาดูข้างในว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่ทีมงานได้พูดคุยกับคุณแม่ถึงความกังวลที่คนในบ้านจะเสียชีวิตเพิ่มซึ่งแม่ก็ไม่ได้กลัวและมีความกังวลแต่อย่างใดเหมือนคนอื่นๆในบ้านหลังนี้ทีมงานจึงให้คนในครอบครัวพาไปสำรวจจุดต่างๆภายในบ้านตรงนี้คืออะไรครับกุมารกุมารนี้มาอยู่ที่บ้านนานยังครับเบิร์ดนานแล้วครับนานแล้วครับแม่มาตั้งนานแล้วแต่สองอกไอ้สองงเล็กผมไม่รู้ว่าใครเอามาแม่ก็บอกว่าแม่บอกว่าไม่รู้ว่าใครเอามาอยู่ดีก็มาอยู่บนหิ้งผมไม่แน่ใจว่าใครเอามาแล้วปัจจุบันได้บูชาเขาไม่ได้ให้อาหารให้น้ำอะไรเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ครับตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งพระนี่เท่ากับว่าหิ้งพระไม่ได้ขึ้นมาบูชาเลยถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างเนาะห้องนี้เก็บอะไรไว้บ้างครับแม่ก็เดิมเป็นห้องน้องไอ้เขาจะห่วงเราว่าย้ายของมาไว้ฝากไว้ก่อนน้องไอ้นี่คือใครฮะคนเนี้ยน้องชายเขาที่ว่าอุบัติเหตุมีรถตัดหน้าเขาแต่เขาไปเสียที่พิจิตรไปพุ่งชนกับท้ายรถสิบล้อครับข้างทางแล้วเห็นว่าน้องกำลังจะรับปริญญาด้วยฮะใช่จะรับปริญญาแล้วก็เสียพี่เอิร์ธเคยเจอไอ้เคยได้ฝันถึงไอ้บ้างไหมตั้งแต่น้องชายไปมีจะยายเหมือนตอนที่ยายมันศพยายผ่านอ่ะมันยายอยู่ในบ้านแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะฮะแต่น้องผมไม่เคยเจอวันนี้คุณพี่อยากให้หมอปลาช่วยอะไรฮะท่านไปดูหน่อยว่าในบ้านอ่ะมันเป็นอะไรว่าไม่มีติดขัดอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องแก้ไขแบบไหนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วความกังวลเรื่องอีก2ปีครับพี่ครับไม่ใช่มีใครให้ดูให้หมอตาช่วยดูหน่อยเพราะว่าเราก็ให้คำตอบไปได้ว่าเราก็ไม่รู้วันข้างหน้าใช่ไหมแล้วแม่ไม่กังวลเหรอถามจริงเท่ามันสองปีเป็นแม่เองอะกังวลถึงข้าวมันต้องไปหลังจากที่ทีมงานได้เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่และสำรวจบริเวณบ้านก็ได้ออกมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับหมอปลาโอเคครับเมื่อกี้ผมไปสำรวจมาเรียบร้อยอันนี้ลูกชายของเคสที่เราจะมาช่วยเหลือวันนี้ชื่อว่าคุณเอิร์ธนะครับคุณเอิร์ธเฮ้ยแป๊บครับแล้วแกเข้าไปสมุดของนายแกเจออะไรไหมเจอหลายอย่างเลยเจอกุมารทองเจอเสาตกน้ำมันแต่ว่าพระบูชาทั้งหมดชั้นสองเขาอ่ะเหมือนเขาไม่ได้บูชาเลยเหมือนถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นแบบยักษ์ใหญ่เนี่ยความเดือดร้อนของเขาเนี่ยครับตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันเขาคนในบ้านเนี่ยตายไป4คนแล้วเท่ากับว่าทุก3ปีต้องมีคนตาย1คนหลังจากนี้แหละเหลือเวลาอีก2ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ใช้ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเนี้ยหมู่ที่7เลขที่7อยู่อีก3คนนั่นก็คือตัวแม่ของเอิร์ธเองพี่สาวคนที่ส่งเรื่องมานะครับคนที่2ก็คือตัวเอิร์ธคนที่3ก็คือลูกสาวของเอิร์ธณปัจจุบันครอบครัวเลยกังวลว่าอีก2ปีต่อมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวอีกมั้ยขอโทษแล้วรายแรกเสียชีวิตเพราะอะไรอ่ะรายแรกมันเสียชีวิตเพราะโรคประจําตัวรายที่2อ่ะรายที่2ก็โรคประจําตัวแล้วคนที่3อ่ะคนที่3เหมือนขับรถไปทํางานครับแล้วก็มีรถจอดข้างทางหลบไปชนรถที่จอดข้างทางเสียชีวิตครับคนที่4ออกจากบ้านไปแล้วเหมือนไปผูกคอตายคือเอาง่ายๆนะ4คนเนี่ยคือไม่ได้ตายในบ้านหลังนี้แต่เพียงแต่มีชื่ออยู่บ้านหลังนี้ในทะเบียนบ้านของครับพี่แปลความพีคเคสเขาแจ้งมาว่าตอนที่ไปขอทะเบียนบ้านที่อำเภอครับมันเป็นเลขที่ไม่มีใครใช้ครับเขาเลยเอาเลขตัวนี้ให้หมู่ที่7เลขที่7หรอใช่ครับเขาเลยไม่รู้ว่ามันคืออาถรรพ์เลข7หรือเปล่าของบ้านเขาเพราะว่าตอนที่เริ่มตายเนี่ยก็คือปี2557แต่เมื่อกี้ที่เขาพูดว่าบ้านเลขที่7แล้วก็หมู่7ด้วยใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าคนที่มาวันนี้เกิดวันที่7เฮ้ยจริงเหรออืมย้ายมานี่เลยแล้ววันนี้คนเลข7จะเข้าไปด้วยความเชื่อของผมอะเกี่ยวกับเลข7เนี่ยเอาง่ายๆเลยเหตุการณ์ที่ดังระดับประเทศที่ผมเข้าไปมาก็คือน้องชมพู่เกิดวันที่7และเกิดวันเดียวกับผมด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปกับคดีนี้ได้ยังไงแปลกแล้ววันนี้ผมก็กำลังจะมาดูว่าไอ้เลข7หมู่7ตรงเนี้ยมันแปลกวะผมบอกนะว่าผมไม่ได้เป็นคนชอบเลข7หนูชอบค่ะกูก็ชอบหนูชอบมากกูก็ชอบมากรักเพื่อนรักมากด้วยไปดีกว่าไม่มีสาระ
ดีครับคือผมเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งรู้สึกไม่ดีเลยเอาล่ะครับยังไม่ทันเข้าบ้านหมอปลาก็อาการแย่แล้วช่วงหน้าหมอปลาจะพบเบาะแสที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวนี้เจอกับเรื่องราวลี้ลับหรือไม่เคยได้ยินไหมครับว่าทางผีผ่านนี่เขาเรียกว่าทางผีผ่านคือทางถนนไงไหมมันทะลุแล้วก็ผ่าบ้านหลังนี้นี่แหละครับมาอยู่กันไม่ได้หรอกครับตายหมดครับเอาใจช่วยไปพร้อมกันครับร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนด์อีชนิดเม็ดฟูตาสันไลฟ์มีความสงสัยว่าทำไมที่บ้านเนี่ยทุกๆ3ปีจะต้องมีคนเสียชีวิตเพราะว่าเราก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าเราก็ไม่รู้แล้วแม่ไม่กังวลเหรอถามจริงเข้ามาอีก2ปีเป็นแม่เองอะแม่ก็มองถึงข้ามันต้องไปผมก็กังวลครับกลัวว่ามันจะมีเกิดขึ้นอีกเกิดซ้ำอะไรเงี้ยให้หมอปลามาดูหน่อยว่าเกิดจากอะไรครอบครัวเลยกังวลว่าอีก2ปีต่อมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวอีกไหมความพีคตอนที่ไปขอทะเบียนบ้านที่อำเภอครับมันเป็นเลขที่ไม่มีใครใช้ครับเขาเลยเอาเลขตัวนี้ให้หมู่ที่7เลขที่7แต่เมื่อกี้ที่เขาพูดว่าบ้านเลขที่7แล้วก็หมู่7ด้วยใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าคนที่มาวันนี้เกิดวันที่7ผมเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งรู้สึกไม่ดีเลยพี่สวัสดีครับต้นที่ตายซากครับต้นอะไรเอ่ยต้นเป็นต้นมะขามหวานแสดงว่าต้องหลายสิบปีนะต้นใหญ่ขนาดนี้ตายมากี่ปีแล้วครับประมาณ4ปีผมบอกแล้วว่านี่มันคือประตูบ้านเขาและเราเข้ามาเนี่ยมันมีต้นไม้เขาเรียกว่ายืนตายพรายอยู่หน้าบ้านเท่ากับบ้านอันนี้มันมีของตายต้อนรับคนเข้ามาแล้วโดยปกติแล้วนะครับจะไม่มีบ้านหลังไหนเขาให้ต้นไม้มายืนต้นตายแล้วเอาไว้หน้าบ้านแม้กระทั่งต้นมะพร้าวเองที่เราไปถ่ายรายการกันเนี่ยแค่ยืนตายพี่คนในครอบครัวยังหายเราเจอกันมาแล้วผมเดินผ่านอ่ะผมสัมผัสไม่ดีเลยผมต้องรีบเดินออกมาพี่ได้ข่าวว่าบ้านหลังเนี้ยตายทุก3ปีเหรอทุก3ปี3ปีก็คน3ปีคนแล้วพี่ไม่กลัวเหรอก็กลัวแต่ก็ไม่ได้กังวลแล้วหมดแล้วอ่ะตีคนก็บอกตีคนก็จะหมดพี่ยังอยู่บ้านที่นี่ไม่ใช่เหรอใช่อยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยเหรอคือแสดงว่าก่อนเรามาเนี่ยบ้านหลังนี้น่าจะสกปรกมากเลยนะเพราะกลิ่นน่ะรุนแรงมากนะพี่คือแสดงว่าก่อนที่ทีมงานเราเข้ามาเนี่ยเราปัดความสะอาดใช่มั้ยใช่แต่กลิ่นเหม็นตุยังอยู่มากเลยนะทำไมถึงปล่อยบ้านสกปรกอ่ะพี่ตื่นมาก็ออกไปทำงานบ้างอะไรบ้างเงี้ยหนูอยู่บ้านหลังนี้มั้ยลูกมาครับไม่ได้อยู่นี่เนี่ยพี่กินบรรยากาศตุ๊ๆนี่มันไม่ใช่บ้านคนนะเอิร์ธเข้าใจที่ผมพูดไหมครับมันเป็นที่อยู่ของพวกสัมภเวสีนะพวกเขาชอบกินของเน่าเหม็นงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้ไหมกินแรงมากเลยครับพี่ขอโทษพี่ป่วยเป็นโรคอะไรไหมความดันเข่าๆเอิร์ธคิดว่าแม่เราป่วยไหมเพราะโดยปกติคนทั่วไปอ่ะพี่เขาไม่ปล่อยให้บ้านเนี่ยขอโทษนะกลิ่นมันเหมือนเอิร์ธว่ากลิ่นแรงไหมใช่ครับพาผมสำรวจหน่อยห้องนี้ใครอยู่อ่ะห้องตายายเมื่อก่อนนี้นะที่เขายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้บ้านนี้จริงๆแล้วอยู่กี่คนเมื่อก่อน5 คนก็คือมีพี่แล้วก็ตายายแล้วอีก3คนใครอ่ะพ่อแม่ฉันก็แฟนแล้วก็ลูกชาย2 คนอ๋อ2 คนแต่น้องย้ายไปอยู่บ้านแฟนแล้วหลังจากนั้นก็อยู่คนเดียวมาเลย
บ้านหลังนี้เลขที่เท่าไหร่นะ767เราได้คิดอะไรกับบ้านเลขที่มั้ยใจไม่ชอบเลข7แล้วเชื่อมั้ยว่าไอ้ที่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วที่บอกว่าตายทุก3ปีคิดว่าเกี่ยวเรื่องนี้มั้ยน่าจะนะเชื่อแบบนั้นใช่ไหมเชื่อแบบนั้นอันนี้ที่จะอ้วกเนี่ยคือไม่ใช่ผีนะแต่กลิ่นนี่คือรูปคนตาย3ชีวิตคือผมสำรวจบ้านข้างล่างเนี่ยผมไม่เจออะไรแต่ผมเจอตรงทางเข้าบ้านแปลกนะเมื่อก่อนเขาเคยบ่นพ่อแม่เขาว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจนกลิ่นเหม็นตุในพ่วมแต่ปัจจุบันเขากับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบอกหูยสุดๆเลยฮะบ้านเลขที่7หมู่7เนี่ยตอนนี้มีใครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้มั่งที่ยังอยู่เนี่ยมีหนึ่งแล้วลูกชายกับลูกสาวเขาหลานก็คือหมายถึงมีพี่แล้วก็น้องเอิร์ธแล้วก็ลูกสาวเขาที่ยังอยู่ในเลขที่บ้านเนี้ยนะ3คนกลัวไหมถามจริงถามตรงๆเลยอ่ะลูกชายกลัวจะฉันว่าเขาบอกว่ามันครบแล้ว4คนเราก็เลยไม่กังวลตรงนั้นแล้วรู้ไหมลูกชายกังวลน่ะรู้ไหมเขากังวลเขาไม่ได้ห่วงตัวเขาก็ห่วงพี่แหละห่วงแม่มันถึงเวลามันต้องไปพี่ผมถามจริงๆนะพี่อยู่นี่พี่ไม่ได้กลิ่นแบบเหม็นเน่าอะไรอย่างนี้เลยเหรอมันไม่ใช่กลิ่นหมานะมันเป็นกลิ่นเหมือนเน่าอ่ะกลิ่นเหมือนที่หมอปลาพูดอ่ะกลิ่นนี่มันมีหลายอย่างเช่นที่อาหารที่เราเอามาจากโรงพยาบาลหนึ่งเลยกินข้าวที่เอามาที่เขากินกันไม่หมดมันก็จะบูดพอถึงเวลาเราไปคุ้นใหม่เราก็จะเททิ้งเอาของใหม่เปลี่ยนให้เขาคือตอนนี้ที่ไม่ได้กลิ่นนี่ชินใช่ไหมน่าจะชินมั้งผีไม่กลัวเลยบ้านหลังนี้กลิ่นแรงมากกลิ่นสาวกลิ่นเหม็นคือหมอไม่ถูกทำไมก็ปล่อยสิ่งตรงนี้เลยแต่ไม่ค่อยตลาดเลยเฮ้ยแต่บ้านมันมีกลิ่นไม่ปกติอ่ะเฮ้ยมันไม่แปลกว่าทำไมแกไม่อยู่ที่นี่เอิร์ธขึ้นบนไปอ๋ออันนี้กุมารคือบอกแล้วว่าบรรยากาศน่ากลัวมากเลยคือปล่อยแบบนี้มาเลยเหรอเอิร์ทก็ไม่เคยขึ้นมาทำความสะอาดเลยใช่ไหมผมก็ขึ้นมาบ้างแต่บางวันมันเริ่มมืดแล้วผมก็เลยไม่ได้มาคือแม่กับเอิร์ทอยู่กันคนละที่เหรอครับเอิร์ทไปอยู่ไหนมันอยู่บ้านฟองเพราะมันไม่มีคนดูลูกหรอกแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวแล้วห้องนอนแม่เขาอยู่ไหนข้างล่างแล้วแม่เขาทำงานอะไรอยู่แม่ของร้านราคาอยู่แล้วทำไมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะบ้านล่ะที่แรกเขาเลี้ยงกับแฟนเขาแล้วแฟนก็มาผูกคอตายเลยแม่แฟนผูกคอตายหลังจากนั้นแม่ก็รับผิดชอบหมาคนเดียวแล้วมันจะพอเรื่องเงินที่เอามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะมันแม่ก็ไออาหารจากร้านหมูกระทะด้วยเอามาไอเกลือหมาเลยสิ่งที่เรานับถือน้ำใจแกตัวเองยังเอาไม่รอดเลยแต่ยังเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่เมื่อก่อนได้ข่าวว่าแม่ในแกบ่นพ่อกับแม่แกไม่ใช่เหรอว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านซ่องสกปรกแต่สิ่งที่แกบ่นกลับเข้าตัวแกหมดเลยเฮ้ยผมขึ้นมาชั้น2ผมไม่เจอผีผีมารออยู่หน้าบ้านหลังเนี้ยอ
โทษแล้วบ้านข้างในอ่ะที่มาใช้ถนนเส้นเดียวเนี่ยเขาเกิดปัญหาเหมือนเราไหมไม่รู้เขาตายเพิ่งยังเขาเหมือนจะเหลือยายคนเดียวเขาตายไปกี่คนแล้วตายเหมือนเขาเหลือยายยายเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหมอยู่เมื่อกี้เรียกคนนี้ดิยายใช้ถนนเส้นนี้ผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วเวลาออกคือเขาข้างหมาไว้ในบ้านตอนนี้ไม่ได้หมาตรงนี้ออกนู้นมีทางออกน้ำมันออกอีกทางมันมีทะลุทางนู้นอีกใช่ใช่แล้วบ้านยายอยู่กันกี่คนด้วยลูกหลานนะก็นี่คือมันเป็นแบบนี้ฮะคือฟาร์มน่าตกใจอ่ะเคยได้ยินไหมครับว่าทางผีผ่านเรื่องนี้แหละครับนี่เขาเรียกว่าทางผีผ่านเพราะอะไรคือทางถนนเนี่ยเห็นไหมมันทะลุแล้วก็ผ่าบ้านหลังนี้แล้วไปตรงกับบ้านยายนี่แหละครับมาอยู่กันไม่ได้หรอกครับตายหมดครับทางผีผ่านตามความเชื่อโบราณบ้านไหนที่มีทางผีผ่านถือเป็นทางอัปมงคลเพราะเชื่อว่าเป็นทางเดินของผีซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจะมีแต่ความทุกข์เจ็บป่วยหรือหนักถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเขาสร้างเป็นทางผีผ่านอยู่กันไม่ได้อยู่ตายหมดครับและที่สำคัญน่ะไอ้ทางเข้าเนี่ยมันผีมันรับอยู่แล้วไอ้ต้นมะขามที่มันตายพายฟังนี่นะครับมะขามเป็นต้นไม้ถ้าต้นไหนมีผีเขียนฝ่าตะเคียนเขียนฝ่าต้นโพเขียนฝ่าต้นไทรเพราะอะไรมะขามเป็นไม้เนื้อแข็งมากเหนียวมากถ้าสัมภเวสีมันเข้าไปอยู่ได้แสดงว่าสัมภเวสีตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์มีกำลังมีเดชแล้วมันสามารถเล่นงานได้ทุกคนที่นี่นะผมแนะนำนะพี่สามารถแก้ได้เองผมไม่ต้องถึงมือผมด้วยเอาเหรียญขุดตอกต้นมะขามที่ตายพายตัวเนี้ยพอตอกเสร็จ 2-3 วันโค่นออกไปเลยเพราะว่าถ้าให้ผมโค่นวันเนี้ยผมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาตอกท่าสารแล้วออกใครตอกก็ได้ตอกเสร็จตามวันแล้วก็โค่นโค่นออกเลยเพราะมันตายพายยืนอยู่รับทีมงานไปบ้านยายได้ไหมได้ครับพี่เพื่อความสบายใจยายอยากให้ไปไหมก็ได้ครับผมอยากไปดูให้ยายที่ผมต้องไปบ้านยายเนี่ยนี่แหละครับทางผีผ่านป่ะอยู่ๆหมอปลาก็เจอเจ้าของบ้านปริศนาที่เป็นบ้านทางผีผ่านหมอปลาและทีมงานตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านคุณยายผมแยกออกมาเลยออกนี่เลยเขาไม่ได้แยกผมแยกในบ้านหลังนั้นจะมีอะไรจนต้องทำให้หมอปลาไปถึงที่กันแน่ห้ามพลาดครับคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบมารโคตรมหาปลายคู่ซ่าปลาภัยภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข128ทุก3ปีตาย1ศพระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเสียแล้วอ่ะ4คนซึ่งทุกคนที่การมีการเสียชีวิตนั่นน่ะจะอยู่ระยะห่างระหว่าง3ปีทุกคนคือทุกคนเนี่ยอยู่บ้านเลขที่หลังนี้ก็เลยสันนิษฐานได้เองว่าเลขที่ของพี่เนี่ยมันมีผลหรือเปล่าก่อนหน้านี้หมอปลาได้เจอสาเหตุที่ทำให้ทุกๆ3ปีครอบครัวนี้จะต้องมีคนตาย1ศพผมเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งรู้สึกไม่ดีเลยโดยปกติแล้วนะครับจะไม่มีบ้านหลังไหนเขาให้ต้นไม้มายืนต้นตายแล้วเอาไว้หน้าบ้านและอยู่ๆหมอปลาก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติของบ้านคุณยายที่เป็นทางผีผ่านเคยได้ยินไหมครับว่าทางผีผ่านนี่เขาเรียกว่าทางผีผ่านคือทางถนนเนี่ยเห็นไหมมันทะลุแล้วก็ผ่าบ้านหลังนี้นี่แหละครับมาอยู่กันไม่ได้หรอกครับตายหมดครับผมอยากไปดูให้ยายที่ผมต้องไปบ้านยายเนี่ยนี่แหละครับทางผีผ่านป่ะ
บทสรุปของเรื่องทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อครับอยู่คนเดียวได้ไงวะครับน่ากลัวมากแต่ก็ไม่แปลกที่เขาอยู่คนเดียวเพราะคนในครอบครัวเสียชีวิตกันหมดแล้วเสียงจะหวานไปไหนผมแย่ออกมาเลยออกมานี่เลยเขาไม่เลยแย่ผมแย่ยายประตูบ้านคนนั้นเป็นอะไรกับยายเป็นหลานเป็นลูกของพี่สาวลูกของพี่สาวมันเข้าตรงไหนของบ้านยายเข้าทางนู้นแต่ว่ายายไม่ได้ออกแต่มันคือประตูมันแปลกไงนะครับทุกคนหน้าบ้านยายก็มีต้นมะขามใหญ่และต้นมะขามใหญ่ผมเห็นผีเมื่อกี้ผมแย่งบ้านของหลานที่3ปีตาย1ศพก็มีต้นมะขามใหญ่แต่ต้นมะขามต้นนั้นตายไปแล้วนี่แหละผีผ่านของแท้อ่ะเราปิดประตูยายอยู่คนเดียวเหรอแล้วลูกเขาอยู่ไหนกันลูกยายไม่มีค่ะยายมีผัวป่ะเนี่ยแต่ว่าแฟนตายแล้วประมาณ30ปีขอโทษยายครับแล้วถ้ายายเสียชีวิตอ่ะใครได้สมบัติบ้านหลังเนี้ยก็หลานชายคนนึงที่ว่าเป็นตำรวจที่ว่าจะติดต่อคุณหมออ๋อตม.เหรอแล้วหลานคนที่เป็นตำรวจเขากล้ามาอยู่เหรอเขาก็ไม่ได้มาอยู่ถ้าต่อไปก็หลานคนนี้จะอยู่อ่ะด้วยหลานสองคนใครอยากเป็นหลานสะใภ้ยายเชิญฮะน่ากลัวว่ะยายไม่มีลูกหลานอะไรแล้วหรอมีแค่นี้หรอยังรับบุตรบุญธรรมอยู่ไหมนี่คือประตูที่ผมอยากรู้มากเลยยายมีกุญแจไขไหมยายมีเป็นล่ามอ้าวขอกุญแจหน่อยผมมองว่าพีคมากครับมันทีแรกเรามาดูแค่บ้านของแม่อาร์ตคนเดียวปรากฏว่ามันมีการเชื่อมต่อและบ้านทั้งสองหลังเหมือนกันตรงที่ว่ามีต้นมะขามอยู่หน้าบ้านอีกบ้านหนึ่งตายพาอีกต้นยังไม่ตายแต่มีผีทั้งสองหลังและที่สำคัญประตูที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยมันไปตรงกับประตูบ้านเอิร์ธซึ่งประตูบ้านเอิร์ธอ่ะมันก็ผ่ากลางบ้านของบ้านเอิร์ธและก็ผ่าเข้าหมู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้ก็มีมุมประตูเพื่อออกด้านข้างต่อนี่แหละครับที่ผมสงสัยตั้งแต่ที่แรกมันคือทางผีผ่านมันจะผ่านทางไหนมันก็มีประตูลับเพราะมันมีผีลับทั้งสองประตูโอ้เลือดสไลด์ด้วยดูนะทุกคนทุกคนดูนะไปเขายิงเลยคือเส้นทางเนี้ยมันก็ไปตรงกับบ้านเอิร์ธเนี่ยยายเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยบ้านเนี่ยมันเป็นทางผีผ่านแสดงว่ายายเนี่ยดวงดีมากนะอยู่ได้อ่ะมีใครอยู่ได้แบบนี้ยายมาอาบแล้วแต่สามีก็ตายไป30ปีแล้วเพราะเป็นอะไรตายเขาก็แปลว่าเขาจะไปติดยาเนี่ยก็เป็นทหารนะก็ตายไปแล้วป่วยตายค่ะ
ือสังเกตว่าบ้านนี้เขาป่วยตายหมดเลยอ่ะมีตายโหงคือรถชนกับผูกคอตายแต่ส่วนใหญ่แล้วคือเจ็บตายเพราะมันคือทางผีผ่านไงยายเข้าใจไหมคือทางเนี้ยมันไปตรงกับบ้านเอิร์ธและที่สำคัญบ้านยายเนี่ยไอ้เสาไฟฟ้าเจ้าระกำเนี่ยก็อยู่ตรงกับประตูผ่ากลางประตูอีกยายอันตรายมากแสดงว่ายายดวงดีขอโทษยายชื่ออะไรอ่ะยายชื่อประยงประยงยายเกิดวันอะไรเกิดวันเสาร์ค่ะโอ้เมื่อกี้ผมนึกอยู่สองอย่างอังคารกับเสาอังคารกับเสาผมคิดอยู่แค่นี้ว่าทำไมยายอยู่ได้คิดว่าไม่อังคารก็วันเสานึกในใจอ่ะคือตามความเชื่อคนเกิดวันอังคารกับวันเสาเนี่ยเป็นวันแข็งคนพวกนี้บางคนก็ว่าตายวันเสาเผาวันอังคารหรือเกิดวันเสาเผาวันอังคารหรือเกิดวันอังคารเผาวันเสาเท่ากระดูกพวกนี้มีราคาทางมนต์ดำเขาจะเอาพวกนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีน่ากลัวครับนี่แหละครับทางผีผ่านยายทีเนี้ยการแก้ไขอ่ะยายห้ามมีประตูนี้มาปิดตายเลยครับมันปิดตายไม่ได้คือต้องกั้นไม่ให้เป็นประตูต่อวันนี้ถ้ายายปิดตายมันก็คือประตูก็คือต้องเอาอะไรสังกะสีมากั้นไปเลยไม่ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นประตูเป็นรั้วไปเลยเพราะถ้าเป็นประตูมันก็ยังเป็นทางผีผ่านเหมือนเดิมอันนั้นคือการแก้เคสเข้าใจนะครับแล้วก็ไอ้ต้นมะขามหน้าบ้านที่มันผีมารับอยู่หน้าบ้านน่ะให้เอาขุดไปตอกแต่ของยายไม่ต้องโค่นทิ้งหรือถ้าใครอยากได้ให้เอาไปเลยแต่ของบ้านเราอ่ะตอกเสร็จต้องขุดออกเพราะมันตายพายอยู่หน้าบ้านมันไม่ดีคือผมบอกแล้วว่าบางหลังที่เราไปแก้เนี่ยผีมันมาเพราะฝีมือมนุษย์เองผีไม่ได้มาอยู่เองแต่ด้วยลักษณะการสร้างบ้านอย่างบ้านสองหลังเนี่ยที่แรกเราตั้งใจมาดูแค่หลังเดียวแต่ผมเห็นตรงนั้นมันแปลกว่าทำไมไฟบ้านหลังเนี้ยมันถึงตรงกับถนนเราถึงรู้ว่าอ้อนี่แหละครับมันคือทางผีผ่านที่ผมบอกครับอยู่ได้แต่อยู่ไม่ดีอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นส่วนใหญ่แล้วไม่เจ็บตายก็ตายโหงถ้าดวงคุณไม่แข็งพอแต่ที่ผมบอกนะครับในรายการเราเนี่ยเราก็จะบอกวิธีการแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยหมอปลาแค่แนะนำแต่เจ้าของบ้านต้องแก้ไขเองคุณไปสังเกตบ้านคุณเลยมันเป็นแบบบ้านทั้งสองหลังนี้ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้รีบแก้ไขครับสิ่งที่มันตายติดๆอ่ะบางอย่างมันเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่เหนือธรรมชาติผมบอกแล้วว่าเราแก้ไขได้อย่างบ้านเอิร์ธเนี่ยผมเชื่อ 100% ว่าถ้าเอิร์ธไปแก้ไขในจุดที่ผมบอกแม่เอิร์ธขอโทษนะมีสติดีขึ้นกว่านี้เลยวันนี้บอกก่อนนะว่าแม่เอิร์ธที่เขาบอกว่าเขาไม่ป่วยแต่ผมมองว่าตัวเขาป่วยและมันต้องมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่โดนจิตโดนใจให้เขาเป็นคนแบบนี้เมื่อก่อนแม่เอิร์ธเคยว่าพ่อกับแม่ว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านสกปรกสุดท้ายสิ่งที่ว่าพ่อกับแม่ตอนนั้นกลับเข้าเขาหมดเลยเอิร์ธไปแก้ตรงนี้ซะแม่เราดีขึ้นเลยบรรยากาศบ้านความสกปรกในบ้านมันก็ค่อยหายไปบอกนะครับถ้าเกิดเขาไม่ทำการแก้ไขมันก็จะตายอย่างที่เขาเคยเป็นแล้วแม่เราก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราแก้ไขเราบอกแล้วว่าเราต้องประหยัดให้มากที่สุดอย่างบ้านของยายเนี่ยแก้แค่ประตูไม่ให้เป็นประตูให้เป็นรั้วบ้านส่วนบ้านของเราแค่เอาคุดไปตอกเอาต้นไม้ออกมันดีขึ้นทันทีจากทางที่เป็นผีผ่านมันก็ผีก็ไม่สามารถผ่านได้พี่คะเมื่อกี้เราบอกว่าเสาอันนี้มันตรงอันนี้ถ้าอันนี้ไม่ใช่ประตูแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมถูกจบค่ะแล้วถ้าเกิดเขายังทนอยู่เขาทางเขาใช้เชื่อมอย่างเงี้ยเขาจะเป็นไงวะเขาจะเป็นแบบครอบครัวเองเลยเพื่อน3วันดี4วันไข้พอไม่พอใจก็โพสเดี๋ยวทนายฝากเรื่องสุขลักษณะไว้หน่อยนะคือสุขอนามัยประเด็นก็คือบ้านหลังเมื่อกี้ที่เข้าไปเนี่ยขนาดหลานว่าเป็นไซนัสนะยังได้กลิ่นจนปวดหัวเลยเมื่อกี้เขาพูดเองฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสภาพจิตความเป็นอยู่ด้วยเพราะว่า
เหม็นจริงๆต้องบอกว่าทั้งในบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยถ้ามีลักษณะนี้ก็อย่างที่หมอปลาพูดมีต้นไม้ยืนตายอะไรเงี้ยคนในบ้านอยู่ไม่สุขหรอกดีจิตใจมันหดหู่เพราะพอทราบว่ามีการผูกคอตายบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะพอแล้วเรียนนักฝากอะไรบ้างผมว่าเห็นน่าจะมีอะไรดีฝากเขาอ้าวคุณไม่ได้มึงก็หันมาที่กล้องเรียนนักฝากฝากมึงกล้องทางวิภาลมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะเอาเมียผมไปดักอยู่ตรงนั้นเลยไปเฮียผมว่ามันเกินไปผมแนะนำเฮียนะเฮียมาร่วมในการคู่ซ่าหลายเทปแล้วครับทำไมเฮียไม่คิดหรอว่าเฮ้ยทางผีผ่านมันผ่านเพราะเกิดจากมนุษย์ทำเองหรือทางสามแพร่งเกิดจากพวกเราเนี่ยเอาของไปเส้นไหว้และของพวกนี้เวลามันมีทางสามแพร่งมีการเส้นไหว้เนี่ยหรือทางผีผ่านคนในครอบครัวมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีอันเป็นไปอ่ะไม่ดีเฮียก็แนะนำบ้านเฮียมันปกติอยู่ไม่ดีเฮียก็บอกไปเลยดาเลยทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นทางสามแพร่งหรือทางผีผ่านเลยดีไหมดีงั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปผมจะไปจัดการเนี่ยโอเคโอเคก็คิดเหมือนคิดว่ามีคนเคยพูดว่าเสามันเป็นตรงบ้านนะแต่ว่าที่นี่ยังไม่รู้รายละเอียดนะแต่ก็ทำใจอ่ะว่ากลัวไม่กลัวทำใจทักเรื่องต้นไม้ความสะอาดเราทักจริงๆเราก็มองอยู่เราไม่คิดว่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเป็นที่อื่นมากกว่าเราก็คิดไม่ถึงเห็นว่าเขามาตอนแล้วมันก็ค่อยๆหงอยแล้วก็ตายอย่างเงี้ยเขาเอาเหรียญคุดตอก3วันแล้วก็ให้ผมขอบคุณมากๆเลยที่มาดูแลให้มาช่วยแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีอยากจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราบ้างวันนี้ผมขอบคุณหมอปลามากครับที่ทำให้ผมรู้ว่ามันมีอะไรที่ทำให้ครอบครัวผมไม่ดีมันเสียไปได้แก้ไขได้ทันทีครับทีมงานได้ติดตามความคืบหน้ากับทางครอบครัวปัจจุบันครอบครัวได้ทำตามคำแนะนำของหมอปลาในการใช้เหรียญตราคุดตอกสะกดวิญญาณไปยังต้นไม้ที่ตายอยู่หน้าบ้านและทำการรื้อถอนเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณทีมงานคู่ซ่าปลาภัยขอให้ครอบครัวคุณเอิร์ธอยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขอีกครั้งคู่ซ่าปลาภัยสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของเด็กอายุ16ที่ลบหลู่ไสยศาสตร์จนเป็นบ้าเขาบอกเห็นผีอะค่ะแล้วเขาชอบพูดนี่อะค่ะหนีออกไปข้างหลังป่าหนีไปอยู่ตรงต้นมะขามที่มีสารค่ะไปอยู่2คืนต้นมะขามอะมีสารเก่าแล้วแรงด้วยค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะจับเขาอาบน้ำเขาก็ไม่อาบพอเราเขาเห็นเราฉีดน้ำใส่เขาก็จะวิ่งหนีพอผมเริ่มเข้ามาบริเวณที่น้องนอนนะรู้สึกไม่ดีเฮียเอาเด็กมานอกเลยมาช่วยนะครับช่วยนะช่วยนะช่วยนะผู้ชายสัปดาห์หน้าห้ามพลาดผมรู้แล้วทางผีผ่านมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่บ้านมั่งกลับไปทำไมเฮียกลับไปทำอะไรเอาไปดูว่าทางสามแพร่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเมียผมเมื่อกี้เฮียพูดทางผีผ่านแล้วมาพูดทางเจ้าเดี๋ยวกลับไปผมจิตใจดูอยู่กูงงกับเฮียว่ะไอตอนพูดเล่นอะพูดเก๊กไปปลาภัยถ้าโดนนังแกรู้ยังว่าต้องนึกถึงใครอ่ะอมรินทร์ทีวี